น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะเนี่ยอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ชอบใช่เดี๋ยวไปออกรายการนั้น AI ด้วย AI แย่ดองร้องด้วยนี่จุดแสงถือเป็นคนดังชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ๊แมนสุราษฎร์ค่ะหลังออกรายการโหนกระแสฉาดเดือดเชฟอ้อยนะคะดราม่าแฟนชายลูกชิ้นสนั่นรายการถูกอกถูกใจแฟนๆไปจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแต่ทว่าล่าสุดนะคะกับมีดราม่าผุดขึ้นมากลางโซเชียลจากกรณีที่เจ๊แมนนะคะไปร่วมไลฟ์สดกับแม่ตั๊กกรกนกค่ะแม่ค้าออนไลน์คนดังรวมทั้งเป็นเจ้าแม่ดราม่ามีการพูดพาดพิงถึงเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นหรือว่ารัชนกสุวรรณเกตค่ะทำนองที่ว่าเป็นอีกคนเนี่ยที่ไม่ชอบเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจริงๆเนี่ยน้องสาวลิลลี่เนี่ยเป็นคนร้องจนดังแต่เจนนี่เนี่ยเอามาร้องเองเออไออาไปออกรายการก็ร้องด้วยหิวแสงก่อนจะหัวเราะหากระจายนะคะโดยระหว่างพูดถึงเจนนี่เนี่ยเจ๊แมงยังเรียกเจนนี่ว่าอีอีกด้วยค่ะเจนนี่ไหมเจนนี่น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะเนี่ยอีกหนึ่งคนนะที่ไม่ชอบใช่ ไม่ชอบไปบ้างดีกว่าแล้วก็จะหลงชอบไปบ้างอย่าถามจริงๆเหรอว่าแล้วชอบไปบ้างไปชอบสักคนชอบใครก่อนเจนนี่เจนนี่ดูอยู่เจนนี่ดูอยู่เจนนี่ดูอยู่นี่หนูพูดได้พูดได้พูดเลยเจนนี่ก็ดูอยู่หนูพูดได้น้องพูดได้น้องไม่ได้ว่าอะไรน้องก็คือสนิทกันอยู่แล้วเป็นแบบครอบครัวกันอยู่แล้วพูดได้เลยตอนแรกนะเนี่ยคือตอนแรกเลยนะคือมันดังมาจากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอใช่ไหมเลิกคุยทั้งอำเภอทีเนี้ยเราเห็นเราเห็นคือดังคือไม่ใช่เขาถูกไหมเป็นลิลลี่ร้องเขาใช่ใช่ไปออกรายการนั่นออกรายการบอกอยู่ไปอยู่มาร้องเองค่ะจริงเอากล้วยมาด้วยเอากล้วยมาด้วยแล้วไงต่อเพลงได้กูได้น้องก็อยู่ไปอยู่มาร้องเองแต่เพลงน้องเป็นคนแต่งเพลงเจนนี่เป็นคนแต่งแต่ตอนแรกหนูไม่รู้ไงลิลลี่เป็นคนร้องหนูไม่รู้ไงหนูคิดว่าไม่บอกเลยว่าเป็นคนไม่ค่อยได้อยู่ในโซเชียลกินกล้วยไหมได้นะชอบมากอะไรต่อแล้วอย่างเนี้ยพอเห็นปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็เดี๋ยวไปออกรายการนั้นเอไอร้องด้วยเอแย่ดองร้องด้วยหิวแสงนี่แหละจริงกูไล่มึงด่ากูว่ากูหิวแสงเนี่ยแต่คือโดยพื้นฐานเป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้วงานนี้นะคะดราม่าก็เริ่มปะทุค่ะหลังจากที่ยิวฉัตรมงคลสมแก้วนะคะสามีของเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นได้เผยใน Facebook ส่วนตัวฟาดเดือดที่ว่าสมัยนี้การด่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อเอาคอนเทนต์มันกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมไปแล้วเหรอครับคนที่โดนด่าเขาไม่ได้รู้สึกดีและไม่ได้ตลกด้วยเลยสักนิดนะครับเกลียดกันจริงเขาไม่พูดถึงกันหรอกครับพูดจากใจเหมือนกันตามด้วยเม้นใต้โพสต์นะคะที่ว่าการกระทำและคำพูดโคตรน่าเกลียดเลยครับไม่เห็นตลกเลยสักนิดด้านแฟนคลับเจ้าตัวนะคะก็ชี้เป้าว่ายิวเนี่ยน่าจะหมายถึงเจ๊แมนโดยข้อความที่ว่าไม่เคยมีใครได้ด่าผมแล้วเดินออกไปจากผมง่ายๆผมต้องได้ด่ากลับคุ้นๆมาด้านเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะคะก็ได้โพสต์ภาษาใต้ด้วยว่า1วันพันเรื่องราวเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นน่าเห็นดูนี้ขนาดที่พี่สาวยิวนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ให้กำลังใจนะคะว่าเอาใจไปวางไว้ที่ควรวางไว้ในที่เราเนี่ยมีความสุขซึ่งเจนนี่นะคะก็ได้ตอบว่าชอบดิ่งตอนดึกเฮ้อว่าจะไม่คิดแล้วค่ะแต่วันนี้หลายเรื่องจริงๆซึ่งงานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันไปต่างๆนานานะคะจากดราม่าที่เกิดขึ้นว่าปากไม่ดีซะแล้วระวังปากหน่อยยามขึ้นอย่าหลงตูชอบเจ๊แมนตรงนี้แหละตรงดีตรงกับไม่มีมารยาทเนี่ยมันไม่เหมือนกันชอบแบบพื้นฐานเป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชอบหรือว่าไม่ชอบใครไม่เห็นแปลกที่เขาจะไม่ชอบเจ๊แมนเนี่ยคนตรงแม่ตักเนี่ยยิ้มแห้งเลยนะนางก็ชัดเจนดีนะคิดเหมือนผมเลยเจ๊แมนเจ๊ก็ตรงเกินตรงแบบน่ารักในแบบของเขาอย่างไรก็ตามนะคะส่วนไลฟ์สดของเจ๊แมนกับแม่ตั๊กค่ะก็หายไปจาก Facebook แม่ตั๊กเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่คาดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเคลียร์ได้ไม่ยากเพราะว่าแม่ตั๊กนะคะก็สนิทสนมกับเจนนี่มากๆและในคลิปดังกล่าวนะคะแม่ตั๊กก็อนุญาตให้เจ๊แมนเนี่ยพูดออกมาได้เลยเพราะยังไงเจนนี่ก็เป็นคนในครอบครัวค่ะ
ยังไงเรื่องนี้นะคะเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางด้านเจ๊แมร์จะออกมาโต้กลับอะไรยังไงไหมนะคะหรือว่าหนุ่มยิวกับสาวเจนนี่เนี่ยจะออกมาเคลียร์ใจถึงเรื่องนี้ยังไงนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ